วัสดีครับคุณผู้ชมครับและวันนี้ครับอยู่กับรายการอัลติฟารัสันหลายๆคนครับคงจะสงสัยว่าทำไมผมถึงมายืนอยู่ที่นี่ที่นี่คือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมากครับเพราะวันนี้ครับเรามีกิจกรรมนะครับการออกค่ายอาสาของน้องๆคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งครั้งนี้เขาจะไปออกค่ายนะครับในชื่อค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายครับซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดท่าชัยตำบลหัวโพนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในวันที่6ถึงวันที่8มีนาคมซึ่งตลอด3วัน2คืนครับผมและอัลติ 5000 จะตามไปดูกันว่าน้องๆเขาจะทำกิจกรรมอะไรกันบ้างและตอนนี้ครับน้องๆเขากำลังเตรียมตัวเลยครับที่จะลงทะเบียนก่อนไปทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเอาเป็นว่าความรู้สึกของน้องๆเขาจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยฮะทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีแต่มันก็มีสิ่งดีๆบางสิ่งเกิดขึ้นในทุกวันสำหรับ Alti 5000 ครั้งนี้ผมได้มีโอกาสติดตามน้องๆคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไปทำกิจกรรมดีๆต่อสังคมนั่นคือกิจกรรมค่ายอาสาโครงการค่ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายประจำปีการศึกษา2556คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและตอนนี้ครับน้องๆเขานะครับกำลังทยอยที่จะเดินทางนะครับไปขึ้นรถกันแล้วนะครับดูจากสัมภาระแล้วแม่แต่ละคนนั้นเตรียมพร้อมมาจริงๆครับสำหรับ3วัน2คืนนะครับกำลังจะมาถึงตรงกีตาร์นะครับดนตรีพร้อมครับความรู้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยดีกว่าฮะตอนนี้ครับก็กำลังจะโหลดของขึ้นรถนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าครับสู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราจะไปที่โรงเรียนวัดท่าชัยที่อยู่ตำบลหัวโพครับงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยฮะนะครับตอนนี้ครับเราก็มาถึงที่นี่แล้วครับกับโรงเรียนวัดท่าชัยนะครับที่นี่ครับตำบลหัวโพนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆนักศึกษานะครับนิสิตคณะนิติศาสตร์เนี่ยเขาเข้าไปข้างในห้องนั้นครับซึ่งผมก็ไม่ทราบแล้วว่าไปทำอะไรเดี๋ยวให้น้องคนนี้ครับนำทางเราดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไปน้องโบวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคณะครูผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายและการใช้ภาษาอังกฤษแก่ประชาชนก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองในการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมเอาละครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนวัดท่าชัยนะครับกับท่านผู้อำนวยการฉลวยวงขวัญเมืองนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านรู้สึกไงบ้างครับที่มีน้องๆนิสิตจากมหาวิทยาลัยสัมชัญเนี่ยมาทำกิจกรรมค่ายอาสาดีๆอย่างนี้ครับครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในระดับต้นๆของประเทศเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเด็กๆนะครับที่ได้มีพี่นักศึกษามาออกค่ายโดยเฉพาะเป็นค่ายฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเด็กๆนะครับที่ได้มาวอล์กแลนลี่เกี่ยวกับฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยท่านผอ.คิดว่าเด็กๆครับที่เขามาร่วมกิจกรรมอาสาในครั้งนี้เนี่ยน้องๆหลังจากที่ผ่านการอบรมผ่านค่ายนี้ไปเนี่ยคิดว่าน้องๆเขาจะได้รับอะไรกลับไปครับครับในสิ่งแรกเลยที่จะได้รับก็คือมีเจตนาคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษแล้วก็ได้เห็นความสำคัญว่าภาษาอังกฤษนั้นน่ะสามารถใช้ได้จริงน้องๆ นักเรียนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณมากครับท่านผอ.ครับTo the opening ceremony of Assumption University Legal Aid Camp represented by Faculty of Law Assumption Universityตอนนี้ครับ
น้องๆเขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะแปลกตาไม่ทราบว่าตอนนี้น้องๆเขาจะทำอะไรกันนี้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวมาถามเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับถามหน่อยนี่จะแต่งตัวอย่างนี้จะไปไหนกันเนี่ยเล่นละครละครวันนี้เนี่ยถามหน่อยว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรฮะจะเป็นเกี่ยวแบบมีหลายเรื่องมี4เรื่องครับทุกเรื่องจะดึงเข้าหลักกฎหมายอะไรพวกนี้ครับเตรียมตัวยังไงฮะก่อนที่จะมาแสดงวันนี้ก็ซ้อมกับทุกวันเนาะใช้เวลาประมาณเดือนนึงเนี่ยที่เรามานัดซ้อมกันแต่ว่าถ้าซ้อมเข้มๆเนี่ยประมาณ3อาทิตย์ครับวันนี้มั่นใจไหมครับคิดว่าทำให้ดีที่สุดครับจะทำให้ดีที่สุดฮะค่ายอาสาคือการรวมกลุ่มของคนหลายๆคนด้วยความสมัครใจไม่ได้มีการบังคับจิตใจใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ละคนนั้นต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคมในค่ายอาสาจะเป็นการอยู่ร่วมกันของชาวค่ายและมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมีหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอย่างชัดเจนน่ารักจริงปะคะแอนจี้วิ่งจะสวยกว่าฉันแล้วอ่ะฉันไม่ยอมได้อะไรมาบ้างนะขนมปังปากกายแบ่งกันไหนเอาไว้หมดเลยได้